ได้มีการเฉลิมฉลอง50ปีการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การสหประชาชาติสำหรับเด็กและการส่งเสริมสิทธิเด็กการเฉลิมฉลอง50ปีการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การสหประชาชาติสำหรับเด็กการส่งเสริมสิทธิเด็กจัดขึ้นตอนเช้าวันที่22พฤศจิกายน2023ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงวิกจันทร์โดยการเข้าร่วมได้เป็นประธานของท่านสอนสายศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีท่านนางดร.พรีย เรเบโร บิสโต หัวหน้าองค์การยูนิเซฟประจำลาวรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีห้องประธานองค์การเทียบเท่ากระทรวงห้องเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ห้องเจ้าแขวงเอกอัครราชทูตประเทศเพื่อนมิตรผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวเข้าร่วมในพิธีท่านสอนไซสิพันดอนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าองค์การยูนิเซฟได้ให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญต่อการร่วมมือก็คือการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของเราการจัดตั้งปฏิบัตินับตั้งแต่การริเริ่มโครงการปกป้องเด็กภายใต้ขอบการร่วมมือระหว่างรัฐบาลและองค์การยูนิเซฟระยะประจำปี2002หา2006ได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาประเทศในนั้นการริเริ่มโครงการปกป้องเด็กได้ยกระดับความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการปกป้องเด็กเพิ่มขึ้นเฮ็ดให้การแก้ไขปัญหาที่สำคัญมีความคืบหน้าดีขึ้นเช่นการใช้ความรุนแรงต่อเด็กได้มีการสำรวจการใช้ความรุนแรงต่อเด็กน้อยระดับชาติและออกนิติกรรมเพื่อกำหนดขอบกฎหมายที่เข้มแข็งในการปกป้องเด็กการเปิดโตแผนการจัดตั้งปฏิบัติแห่งชาติข้างทวีปเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบปกป้องเด็กเดือนมังกรปี2023ได้เหตุให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกลายเป็นประเทศหนึ่งในภาคพื้นที่มีการวางแผนปกป้องเด็กอย่างครบด้านซึ่งปัจจุบันมีหลายกว่า 3,000 เครือข่ายคณะกรรมการประสานงานด้านความยุติธรรมของเด็กน้อยได้ถูกสร้างตั้งขึ้นการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและการบริการของชุมชนได้รับการขยายตัวกว้างขวางออกความพยายามเหล่านี้บ่เพียงแต่เป็นตัวเลขเท่านั้นแต่เป็นการซี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ยืนยงของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในการปกป้องเด็กทุกๆคนในลาวการร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟและบรรดาคู่ร่วมพัฒนาเป็นโอกาสที่ล้ำค่าในการสุขยู่การริเริ่มเหล่านี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดตั้งปฏิบัติการร่วมมือกันในระยะ50ปีผ่านมาแม้นได้รับมากผลการจัดตั้งปฏิบัติของการร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งสปป.ลาวกับองค์การยูนิเซฟได้ประกอบส่วนสำคัญของในการพัฒนาสปป.ลาวในนั้นการริเริ่มโครงการปกป้องเด็กได้ยกระดับความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการปกป้องเด็กเพิ่มขึ้นเหตุให้การแก้ไขปัญหาที่สำคัญมีความคืบหน้าดีเช่นการใส่ความหุ่นแห้งต่อเด็กได้มีการสำรวจการใส่ความหุ่นแห้งต่อเด็กน้อยระดับชาติและได้ออกนิติกรรมเพื่อกำหนดขอบกฎหมายที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันเด็กการเปิดโต้แผนปฏิบัติงานแห่งชาติข้างทวีปเพื่อเสริมขยายความเข้มแข็งให้แก่ระบบป้องกันเด็กในเดือนมังกรปี2023นี้ได้เฮ็ดให้สปป.ลาวกลายเป็นประเทศหนึ่งในอนุภาคพื้นที่มีการวางแผนปกป้องเด็กอย่างหอบด่านท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบใจองค์การยูนิเซฟประจำลาวที่ให้การสนับสนุนเฮ็ดให้พิธีเฉลิมฉลอง50ปีการร่วมมือระหว่างลาวและองค์การยูนิเซฟก็คือคู่ร่วมพัฒนาเต็มไปด้วยความหมายและหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไปเพื่อสืบต่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะแม่นวัยหนุ่มและเยาวชนลาวในขอบเขตตัวประเทศให้ได้ทางปริมาณและคุณภาพสูงขึ้นถือเอาเวทีพิธีเฉลิมฉลอง50ปีการร่วมมือเป็นความหมายมั่นและความพยายามของทุกฝ่ายเพื่อพร้อมกันก้าวไปทางหน้าอย่างแข็งแรงและยืนยง